วัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมมีเว็บไซต์การหาเงินดอลลาร์นะครับ USDT เนาะมาแนะนำนะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อบอทซื้อหุ่นยนต์นะแล้วก็จะได้รับเงินปันผลรายวันนะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยลงทะเบียนใหม่นะครับจะได้รับแผนฟรี1แผนนะครับมีมูลค่า100 USDT นะครับแผนนี้เลยนะครับเนี่ยแผนนี้นะครับ100 USDT เนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนโอเคครับเพื่อนๆก็การลงทะเบียนนะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับแบบที่1นะครับลงทะเบียนโดยใช้อีเมลของเรานะครับแบบที่2นะครับลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆสะดวกอันไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมใช้ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรนะครับโอเคนะครับก็ใส่รายละเอียดตามผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็บรรทัดแรกนะครับด้านบนนะครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9หลัก0ไม่ต้องใส่นะครับ0ไม่ต้องใส่แล้วก็ตรงนี้เว้นไว้เว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนนะครับลงมาตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับเนี่ยสองช่องนี้นะครับตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกันนะครับรหัสผ่านที่จะตั้งนะครับเพื่อนๆภาษาอังกฤษนะครับตัวแรกเนาะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับสองช่องให้เหมือนกันนะครับส่วนรหัสเชิญนะครับมันจะขึ้นของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราค่อยมากดรับรหัสเนาะรหัสยืนยันนะครับเนี่ยนะครับแล้วเขาจะส่งรหัสมาให้เรานะครับที่ SMS นะครับก็นำมาใส่เลยนะเพื่อนตรงนี้นะครับก็ถ้าใครสมัครอีเมลครับอีเมลก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนจากมือเบอร์โทรเป็นอีเมลนั่นเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็เหมือนกันนะครับตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลงไม่ได้นะครับแล้วก็รับรหัสครับเขาก็จะส่งมาให้ทางอีเมลนั่นแหละนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ส่งมาทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเลยนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับทะเบียนง่ายมากนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเพื่อนๆมาหน้านี้นะครับหน้าแรกเนาะนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดตรงนี้เลยนะครับคุณกดไปตรงที่ตรงนี้เลยครับบอทตัวนี้นะครับ100 USDT นี่นะครับกดนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้นะครับเราไม่ต้องกดตรงไหนนะครับกดซื้อเลยนะครับซื้อเลยทันทีนะครับกดซื้อนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้เด้งขึ้นมาอีกนะครับทําให้เรานะครับกดยืนยันนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็เขาจะมาหน้านี้นะครับให้เราเปิดใช้งานนะครับกดเปิดใช้งานเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอเราเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็เราจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดแผนการของเขานะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับโอเคเมื่อเราซื้อตัวหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบนี่นะครับเมนูอยู่ด้านล่างเนาะเมนูต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือเราต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนนะครับยืนยันตัวตนก่อนเลยนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานบอทเสร็จเรียบร้อยนะนะครับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยืนยันผ่านแล้วนะนะครับใช้เวลายืนยันนะครับไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับไม่เกิน5ชั่วโมงก็ผ่านแล้วนะครับวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีให้ใส่ชื่อนะครับชื่อผมก็ใส่ภาษาไทยไปครับชื่อจริงนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงก็ใส่ภาษาไทยไปนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับวิธีการนะครับสำหรับการถ่ายรูปบัตรลงนะครับส่วนตัวผมนะครับผมถ่ายจริงนะนะครับถ่ายจริงนะครับแต่ว่าผมปิดตัวเลขนะครับปิดตัวเลข13หลักอ่ะผมปิดไอตัวเลข3ตัวท้ายนะครับผมปิดเลยนะครับผมปิดไปเลยนะครับ3ตัวท้ายเนี่ย
แล้วก็เขาจะมีช่องให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนด้วยนะไอ้3ตัวท้ายเนี่ยเราใส่มั่วไปเลยครับนะ3ตัวท้ายนะครับใส่มั่วไปเลยนะครับผมก็ใส่มั่วไปเลยนะ3ตัวท้ายแล้วก็ในบัตรเนี่ยในรูปเนี่ยผมก็ปิดเลข3ตัวท้ายนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับก็เนี่ยครับปรากฏว่าผ่านนะครับผ่านเลยนะครับก็เราปิดข้อมูลของเราเนาะปิดผมแนะนำให้ปิดตัวเลข3ตัวท้ายนะครับแล้วก็บ้านเลขที่นะครับผมก็ปิดแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้เนาะแล้วก็ผ่านเลยนะครับเสร็จแล้วครับเมื่อเรายืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับเราต้องมาที่ตรงนี้นะครับประเภทการชำระนะครับก็คือต้องมาเพิ่มกระเป๋าของเรานะครับกระเป๋าตังค์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆจะยังไม่มีเนาะอันนี้ผมเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วครับให้คุณกดที่ตรงนี้นะครับมุมสุดบนขวานะครับนี่มีรูปบวกอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราเลือก TRC 20นะครับอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วเนาะมันจะมีอยู่นะครับมี TRC 20ด้วยให้เราเลือก TRC 20นะครับจำไว้นะแล้วก็เอาที่อยู่นะครับ TRC 20อ่ะหรือว่าที่อยู่ของ TRX เนี่ยมันเป็นที่อยู่เดียวกันนะครับเอามาใส่เลยนะครับจากนั้นก็กดเขาจะมีให้กดใส่รหัสผ่านด้วยรหัสผ่านการชำระเงินนะครับถ้ายังไม่ได้ใส่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปตั้งก็คือเขาจะบอกว่าคุณต้องไปตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับคุณก็มาที่ตั้งรหัสผ่านเนาะหรือว่าคุณจะมาตั้งรหัสผ่านก่อนก็ได้ครับตรงเนี้ยคุณมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสการชำระนะครับรหัสการชำระนะครับคุณเข้ามาแบบนี้นะครับคุณตั้งใหม่เลยนะครับตั้งใหม่เลยนะครับตั้งเองนะครับก็คือตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสใหม่จะตั้งเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสไอการล็อกอินก็ได้นะครับการลืมเนาะทำได้นะครับจากนั้นคุณก็มาทำการใส่อะไรนะที่อยู่กระเป๋าตังค์ของคุณได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาที่หน้าตรงนี้นะหน้าโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับผมยังอธิบายไม่หมดนะครับตรงนี้นะครับเป็นรายได้ของเรานะครับปัจจุบันนะครับผมเนี่ยลงทะเบียนมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็ขุดมันปันผลมาให้นะเรียกว่าขุดดีไหมเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วนะครับ 0.48 แล้วนะครับรายได้วันนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีเช็คอินด้วยนะครับมีการเช็คอินด้วยนะครับวิธีการเช็คอินนะครับมาที่ตรงนี้นะครับมาที่เชิญชวนหาเหรียญนะครับเชิญชวนหาเหรียญกดเข้ามานะครับนี่เป็นหน้าการเช็คอินนะครับแล้วก็หน้าการเชิญเพื่อนด้วยนะครับวิธีการเช็คอินนะครับเพื่อนๆเห็นตัวเพชรสีเหลืองไหมนะครับคุณกดเลยครับกดที่เพชรนะนะครับวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6ครับแล้ววันที่7เนี่ยจะมีรางวัลพิเศษนะครับกล่องของขวัญให้เราด้วยนะครับนะเช็คอินให้ติดต่อกันนะครับอย่าลืมนะครับแล้วถ้าใครเชิญเพื่อนนะครับก็กดตรงนี้นะครับเชิญเพื่อนนี่ผมว่าน่าจะได้เลื่อนระดับนะนี่ดูบอทตรงนี้ครับเป็นสีเนี่ยถ้า3คนจะได้ตัวนี้หรือเปล่าได้บอร์ดฟรีหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเนี่ยจะได้เลื่อนระดับหรือเปล่านะครับตามความเข้าใจของผมนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกให้เราเข้ามากดรับบอร์ดแค่นั้นเองแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนแล้วก็ตั้งรหัสผ่านการชำระแล้วก็เติมเพิ่มกระเป๋าตังค์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับแต่ว่าต้องคุยภาษาอังกฤษนะครับต้องคุยภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมมีอะไรนะครับผมจะมาอัปเดตให้นะครับส่วนตรงไหนที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะครับหน้าการถอนดีกว่าการถอนผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับหน้าการถอนอยู่หน้าแรกนะครับอยู่หน้าแรกเลือกขึ้นมานะครับเติมอยู่ตรงนี้นะครับถอนอยู่ตรงนี้นะครับหน้าการถอนนะครับเว็บไซต์นี้นะครับถอนขั้นต่ำนะครับ10 USDT นะครับมีค่าธรรมเนียม 8% นะครับนะ
ถอนขั้นต่ำ10 USDT นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยผมว่าผมอธิบายก็คร่าวๆแล้วนะก็เข้าใจกันแล้วแหละนะครับอย่างอื่นก็มาดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวก่อนว่าจะไปแล้วมันมีให้เราแบบเทรดด้วยนะมาที่ตรงนี้ครับเราสามารถถ้าเรามีเงินอยู่ในนี้เรามีเงินอยู่ในนี้นะเราสามารถมาเทรดได้นะนะครับมันเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์ครับนะเทรดแบบฟิวเจอร์ใช้ระยะเวลานะเพื่อนๆนะครับถ้าเราขึ้นถ้าเราคิดว่ากราฟจะขึ้นก็กดสีเขียวนะครับภายใน1นาทีอย่างเงี้ย2นาที3นาทีเราตั้งได้นะครับเห็นไหมถ้าจะลงเราคิดว่าภายใน1นาทีเนี่ยมันจะลงเราก็กดตรงนี้นะครับมานี่เพื่อนๆมันเป็นการเล่นนะครับแต่ว่าการลงทุนแหละนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ